เพราะอย่างถึงต้องนับถือว่าสมุนคนเหล่านี้มันเป็นคนที่เพื่อนมีสติปัญญาเนาะทางโลกแต่ว่าเพื่อนบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่เป็นเหตุเป็นผลมีเหตุมีผลสามารถค้นหาคำตอบแล้วว่าพิธีการที่พุทธเจ้าสอนได้ในตัวถ้าเขาปฏิบัติตามนั้นเขาก็จะพบคำตอบเลยแล้วเพื่อเลยเอายกย่องของโรเบิร์ตสไตน์นี่ไปวาดปั้นมาที่อันนี้ก็คือความเป็นพุทธะที่เป็นสากลเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เข้ากับวิทยาศาสตร์ได้ครับวิทยาศาสตร์หมายความว่าต้องสัมผัสจับต้องได้หูได้หันทดสอบทดลองอีกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมันเป็นดังที่เปิ้นเขียนสูตรอะไรอย่างต่างๆขึ้นมาตรงนั้นอย่างเช่นพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันถ้าว่าเฮาหลักสูตรของพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วเรื่องตามศีลภาวนาถ้าตามจะได้อย่างศีลคือได้อย่างภาวนาจะได้อย่างไอ้ตรงเนี้ยถ้าว่าเฮาเข้าไปพิสูจน์เขาทำอย่างต่างที่หลักธรรมคำสอนตังศาสนานี่เนาะมันก็จะได้ผลอย่างนั้นจริงๆแต่ทุกวันนี้มันสิ่งนี้มันถูกบังบิดเบือนที่มันเปลี่ยนสื่อออกมานักๆถึงวันเนี่ยคือว่าในเรื่องที่รูปร้อยของที่มันมาได้เสื้อพุทธศาสนาโดยตรงเข้ามาลักลำไปกบมาเกื่อนมาปิดมาบังพิธีการก็ดีเรื่องโชคลางเรื่องอะไรอย่างเนี้ยเราสังเกตเนี่ยมันจะออกมานักจนบิดเบียนพุทธศาสนาที่แท้แล้วก็คนที่มาได้เข้าถึงมาได้ศึกษาแท้ก็จะจับประเด็นมาถูกว่าอันนี้คือพุทธศาสนาแต่การเป็นเรื่องปกติเขาก็ลักษณะต้องช่วยกันเนี่ยต้องช่วยกันพุทธบริษัทสี่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะของทุกเจ้านะจะเป็นเลงหาก็ว่าทุกเจ้าจะสถาญาติโยมเองก็ต้องเข้าใจถูกต้องก็ต้องศึกษาให้รู้ตรงนี้แล้วก็เข้าถึงตรงนี้ตัวเองแล้วก็สอนกันถูกต้องดีงามเข้าวัดอย่างไรได้ประโยชน์อย่างจริงๆศาสนาจะได้สอนอย่างรักการปฏิบัติมาตรวจที่ถูกต้องขอเจ้าพูดแท้ๆคืออย่างถ้ามัวแต่อ้อนวอนก็ดีอย่างเนี้ยถ้าปากันแย่ๆมันจะผิดเพี้ยนไปหรือว่ามันจะมาเชื่อศาสนาที่แท้จริงเฮาเองก็ต้องเป็นแบบเป้าแล้วก็เป็นตัวนั้นคือกับลูกหลานช่วยกันชุดช่วยกันดึงช่วยกันเผยแพร่หลักธรรมที่เป็นแก่นทางพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเฮาจะทิ้งเปลือกนะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีด้วยกันแต่ว่าจะเป็นเน้นเปลือกนะมีแก่นมีมดอ่ะเฮาโหอยู่เปลือกมันมีอยู่แล้วไผถึงมาทิ้งแต่มันปอกหนาลงไปไงแทนที่จะช่วยกันออกข้องซะมันหนาติ๊กๆเนี่ยมันนักอยู่แล้วอย่างกินส้มนะห่อน้อยเดียวเปลือกกล่องเป็นกล่องตองอะไรเงี้ยคนขายกินส้มก็ขายตองอย่างทุเรียนเหมือนกันเนาะพันสามนี่เนื้อมีสักส่วนนั้นมันเป็นนูของเพื่อนอันหลอกเชื่อคนแบ่งเรามันเป็นธรรมชาติของเพื่อนถูกแล้วนะอุ้นถึงว่าเราซื้อก็ต้องยอมอ่ะเราแค่กินแล้วก็ต้องซื้อกินเปลือกยอมต้องซื้อเปลือกโดยแต่ถ้าว่าแกนนายเปลือกมันหนาเขาจะซื้อกะนายมันน้อยเดียวเราต้องเลือกเปลือกที่มันบางน้อยกับเนื้อมันถ้าเทียบกันนั่นหนึ่งเดียวก่อนเขาเลือกมาได้ยุ่งได้เปิ้นหูเปิ้นหูคนที่เปิ้นขายเปิ้นกับหูแหมคนมากกับตึงหูเอ๊ะถ้าทุเรียนต้นใหม่เนี่ยมันจะเปลือกหนาอย่างนี้ก็โอ้โหนะเปิ้นว่าเขาจะถึงขนาดแต่ว่าถ้าคนมีปัญญาครับด้วยหน่วยใหญ่ๆนะมันจะเปลือกหนาธรรมชาติเปิ้นไปเนี่ยมีก็เปลือกหนาครับดังนั้นการที่เราจะมีความกตัญญูผมว่ามันจะต้องเกิดจากใจจากใจตรงนี้มันพูดว่าบุญเก่าตัวผมว่านะมันมีต่อกันพูดถึงว่าแต่วันนั้นอู้เล่าให้ฟังเนาะเล่าฟังว่าโยมที่เพิ่นมีบุญน่ะที่เพิ่นสร้างพระสร้างอย่างใหญ่โตน่ะที่อู้เอ้ยวันอู้กันฟังก็ว่าเพิ่นจะต้องทํากิจวัตรของเพิ่นว่าวันนึงต้องไหว้พระสวดมนต์1ชั่วโมงแล้วสตางค์จอมออมสิน 1,000 บาททุกวันแล้วเพิ่นแล้วเฮาก็นั่งอู้กันว่าเอ๊ะจะได้ว่าเพิ่นเชื่อว่าที่เพิ่นรวยขึ้นมาก็ดีมีฐานะกันมันไม่ใช่เรื่องฟุกหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้คำว่าเฮงหรือว่าคำว่าดวงดีนะคือบุญเพิ่นว่าบุญเก่ามันจะจัดสรรของเพิ่นแล้วก็ทำจะฮึปะคนก็ดีคนที่มาเกื้อหนุนก็ดีปะช่องทางที่ทำให้เพิ่นกล้าขายกันอย่างกันดีขึ้นเนี่ยเพิ่นว่าโอ้เพราะว่าเพิ่นไปเจอใส่คนหนึ่งที่เหมือนกับว่าเป็นสินแสเป็นอย่างเงี้ยนุ่งชุดขาวแล้วปฏิบัติเวลาเพิ่นจะทำเพิ่นจะบอกเลยตรงนี้ควรซื้อบอกควรซื้อคุณกล้าขายอีกคนบอกคนมันจะถูกกับคุณก่อเองอ่ะมันก็เพิ่นหูอ่ะหูว่าหูบุญเก่าบุญใหม่ของโยมคนนี้แล้วเพิ่นก็เลยเชื่อว่าเออคนเฮาอย่างที่เฮาเคยอู้ว่าความขยันอย่างเดียวเนี่ยมันทําให้คนประสบความสําเร็จหรอกถ้าบ่มีบุญเก่าช่วยบุญต้องช่วยแล้วเพิ่นก็เลยเชื่อเรื่องนี้แล้วก็สร้างบุญใหญ่ตลอดสร้างพระสร้างหยังมาโอ้หลายเป็นร้อยล้านแล้วก็เนาะแล้วทีนี้ทุกวันนี้เพิ่นเองยังต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งสวด1ชั่วโมงแล้วก็หย่อนออมสิน 1,000 บาทเพื่อเอาเงินก้อนนี้ไปทำบุญ
ก็เลยย้อนมาถึงแก่หมู่เฮาทั้งหลายว่าบางคนผ่านฐานะใครรวยแต่เนอะใครได้มีบุญวาสนาอย่างปนถ้าว่าชั่วโมงละ 1,000 บาทวันละ1ชั่วโมงนั่งนั่งชั่วโมงชั่วโมงวัน 1,000 บาทแต่ว่าต้องไหว้พระสวดมนต์1ชั่วโมงทุกวันแล้วก็เดือนนึง 30,000 โคย่านั่นกันเนาะแล้วทีนี้ถ้าเป็นเฮามันเป็นเฮามันจะว่าแข่งบารมีอันนี้สำหรับคนที่เพิ่นมีบุญเป็นติดเช็คครับเพิ่นเชื่อเรื่องบุญแต่เฮาจะไปอู้เรื่องฐานะเถอะถ้าคนมีความศรัทธาเนี่ยเฮาสิบ่จอมปานอีหยังแม่นมัน5บาท10บาทก็ได้แล้วสวดบุญเพิ่นเอาชั่วโมงเฮาซิ่ง5นาทีครึ่งชั่วโมงก็ได้เนาะถ้าคนมีความตั้งใจอย่างเพิ่นถ้าหัดกล้าเอาการสร้างบารมี5นาทีละ1บาทนั่งสมาธินี่แล้วว่าถ้าว่า1บาทเดือนนึง30บาทครับลองถ้าเราทำอีบูนมันอาจจะเปิดก็ได้เหมือนกับว่าเขามีมันมีของเก่าอยู่ท่านแล้วแต่มันแบบมีกุญแจไปขาย อันนี้ผมมุมมองมุมกลับอย่างหนึ่งเนาะถ้าสมมติว่าเขาทำอย่างอันแล้วเขามาได้ดังที่เป้าหมายที่เขาไว้ทำดีบางคนก็ทำดีได้นะมาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ดังใจอันนี้ก็คนจะเสียใจละเออมันก็ต้องมีปัญญากำกับคนเขาถ้าเมื่อทำแล้วไหว้พระสวดมนต์จิตมันจะพัฒนาเองแต่ที่มันจะนี่มันเป็นเยลล์มันย่อมเข้าลึกกว่านั้นมันจะต้องพัฒนาขึ้นแต่ถ้าคนบัดทำเห็นเลยน่ากลัวถ้าคนบอกไหว้พระสวดมนต์บ่ายยังสักอย่างอันนั้นซ้ำน่ากลัวนะแล้วหลายๆคนที่เฮาลองตองพอเอาเข้าไหนที่ว่าเอาเหมือนก็เหมือนเยลล์นั่นแหละแต่เหมือนเข้ามันซ้ำจิตพัฒนาสูงกว่านั้นการที่ว่าจะไปหวังแค่เงินตรงนั้นมันไม่ใช่แล้วมันกลายว่าอู้ได้ความกว่าที่จะเข้าไปถึงตรงจุดนั้นเนาะก็จะมีสติมีพยาบาลยากขึ้นได้ในตรงนั้นก็ต้องใช้เวลาบางคนนี่แอ้งไงแอ้งเพื่อนรวยกับตัวใครรวยเพื่อนมีบุญวาสนาก็มีบุญวาสนาแต่บรรลุขึ้นมาทำอย่างสักอย่างรอก็อ้อนวอนอย่างเดียวไงไปหาที่ขั้นไปหาที่นี่เพื่อนฮือเลขเด็ดฟ้องอันนี้ขอแต่บ่เคยอ่ะบัตรก็บ่ใส่ไหว้พระก็บ่เป็นมาโซนใจวันนี้มันศีลไกลอ่ะบางคนเพิ่งว่าเอ๊ะบางคนบ่หันไปพระสวดมนต์บ่หันเข้ามาเพิ่นรวยได้เลยว่าแฮะก็ได้ก็มันเอามาแก้กันไงแต่ว่าถ้าเขาศึกษาลึกซึ้งจริงๆว่าทุกอย่างมันจะลูกฟูกแล้วมันเป็นบุญเก่าเพิ่นบุญเก่าของเพิ่นแต่ว่าเฮาแต่ว่าอนาคตมันสืบไปข้างหน้ากันอยู่บ่หันนะมันได้มาแล้วมันจะเสี่ยงไกลบุญเก่าเพิ่นจะเสี่ยงลงก็ได้มันก็มีหลายคนที่ว่าเพิ่นรวยมาแต่เมื่อรุ่นมาก็เป็นคนตุกก็มีบางคนรวยมาแต่อายุบ่ถึงมันน่าจะตายได้ก็ตายถูกถ้าสิ่งเหล่านี้มันมีอย่างเฮาว่าอย่างว่าพุทธศาสนาเพิ่นพร้อมเขาพิสูจน์อยู่แล้วพร้อมถ้าคุณมาเชื่อคุณก็ลองทำก่อนเนาะคุณลองอย่างเพิ่นว่าเนาะลองเนี่ยจริงๆก่อนแต่ไม่ใช่ว่าลอกแรงๆทำมาขี้มือกับพวกหลังอย่างคนเฮาส่วนมากมันจะเป็นอย่างนั้นฝรั่งเพิ่นเอาแต่น่ะโอ้เพิ่นเอาแต่ฝรั่งเพิ่นพิสูจน์แท้เพิ่นพิสูจน์เพิ่นพิสูจน์จริงพอพิสูจน์แล้วเพิ่นเลยเอาเป็นศาสนาประจำชาติดังนั้นครับสรุปว่าคนเฮาที่เกิดมานี่เนาะมันก็มีหลายระดับระดับความคิดอันเนี้ยระดับหลายระดับความคิดแล้วก็หลายระดับความสติพยาปัญญามันมีหลากหลายเหมือนกับดอกบัวสีเหล่านั่นน่ะตัวเปรียบเทียบดอกบัวสีเหล่านั่นดังนั้นการที่เราจะได้เหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปมาได้ดังนั้นมันจะต้องมีการฟุ้งฟักต้องการศึกษาเรียนรู้จนเข้าถึงสภาพเปลี่ยนไปด้วยปัญญานี่ตัวกว่าจะถึงตรงจุดนั้นน่ะบางคนก็เพิ่นได้ในจัดนี้เลยบางคนก็อาจจะได้จัดนี้เตื้อเพราะบ่มเป็นอุปนิสัยเพราะแต่ต้องลุกขึ้นมาทำเลยต้องทำคนบางคนขึ้นบันไดแต่บ่ทำไงโอ้แล้วก็ท้อท้อไงถึงเวลาเขาต้องไปแข่งเปิ้นบุญวัฒนาบารมีกะแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวัฒนาแข่งไม่ได้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสขนาดว่าเขาทำถึงขนาดนี้เขายังไม่ได้เองเนาะเขาไม่ได้ดังที่ตั้งใจเอาไว้นะครับควรพยายามทำต่อไปแห่งถ้าเขาเชื่อว่าทำดีได้ดีเนี่ยเหมือนเขาว่าเดินบนเส้นทางนี้แล้ววันหนึ่งมันต้องถึงมันถึงเวลาเถอะแต่คนเรานี่มันชอบเอาด่วนนะก็เลยขอเป็นอย่างใครได้มาเดียวมาเดียวเนี่ยเพราะนั้นถ้าพุทธศาสนาในที่ผิดรูปผิดแบบอันนั้นก็แจ้งแล้วเข้าใจเขาเอาอย่างด่วนๆเขาไปวอนขอเอาอันนี้ไปปู่จ้าจกเอาอย่างอันนี้ก็คือเนี่ยด่วนๆแล้วเขาจะได้ถูกใจเขาและทีนี้มันเป็นอัตราส่วนหรอสมมติว่าไปปันลายไปขอหวยมันก็ต้องถูกพ้องถูกใช่ว่ากันมันต้องหลานสักคนหนึ่งคนที่บอกถูกมันก็เงียบโอ้วิทย์ไปตัวเต้นได้เอาใหม่กับบางคนก็อ่านแต่นะบางคนทำดีนะจะต้องได้รับดีตอบแทนเลยอันนี้ก็มันมีโฮมิแหนเนี่ยเนาะมันก็ต้องส่วนมากจะเป็นอันส่ว
หรือบางทีคนเจ็บป่วยแล้วพระอาจารย์หล่นไปหาหมอหลายที่ไปหาที่นั่นแก้ยังมาตกแล้วโอ้มันได้ใช่เปลี่ยนหาหมอไปหาตู้เจ้าพ่องไปหาเจ้าทรงพ่องไปหาหมอเมืองพ่องหมอผีหมอเออแล้วก็บรรดาก็หล่นไปหาที่นั่นที่คือได้ดังอกดังใจเนี่ยคือความบอกเข้าใจได้เข้าใจถึงระบบของกรรมกรรมมันมีอยู่นะบางคนจะต้องชดใช้ก่อนกว่าจะรู้เนาะบางคนก็เว้ยบางคนก็จ้าอันเนี้ยมันบางทีมันความละเอียดอ่อนนี่มันมีแต่ว่าคนที่บ่เข้าแห่ก็ยิ่งแห้งไปแต่ถ้าคนมีใจละด้วยความศรัทธาเป็นพื้นก่อนศรัทธาเชื่อเลยว่าคุณของพระพุทธเจ้ามีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพักรักเอ๋ก่อนมันต้องไปอะไรทำไมมากมายนะขั้นแรกเชื่อเอ๋ก่อนทำตามเพื่อนไปฮะนะถ้าบนมันจะโห่กับโห่กันไหมมันต้องโห่มาโห่นักกับโห่น้อยจะบอกโห่เห็นเลยเปลี่ยนไปไม่ได้อันนี้สังเกตเขาถามเขาล่อถามคนที่มาไหว้พระสวดมนต์ด้วยกันเขาก็ใหม่ๆก็มันก็นี้มันก็เออมันก็ดีก็ดีอย่างไรมันก็เริ่มมาขยับอ๋อความคิดก็ดีพฤติกรรมก็ดีมันจะเริ่มดีขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ถ้าคนแต่ก่อนถ้าบัดทำมันก็ต้องดีเลยนะถึงแม้มันจะดีขึ้นมาสัก 10% เนี่ยก็ดีกว่ามันบัดดีสัก 10% นะนี่สังเกตว่าต้องกล้าอย่างเดียวคนดีเพราะนั้นในสังคมทุกวันนี่อาจารย์ว่าคนดีมันมีน้ำแต่คนกล้าผู้กล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนอุปนิสัยก็ดีเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวก็มีน้อยที่สุดกินเหล้ามาตลอดชีวิตก็แจ้งมันป่วยอยู่ที่ตายแล้วกินไปมันเสี่ยงจนตายเฮียเก่งกันสูบบุหรี่กินเหล้าผิดศีลผิดธรรมมันน่าก็มันเครื่องข้อนชีวิตละมันถึงหมดตายเอาอย่างแล้วเขาจะกล้าพี่ก่อนอันนี้คนถึงว่าคนดีมีน้อยแต่คนกล้าเนี่ยมีน้อยที่สุดกล้าที่จะเปลี่ยนอ้าวปวดสายได้เวลาอู้มันน้อยเดียวโอ้ได้อู้นึงเราเช่นเดียวกันเลยแบบกรณีบอกใครมาอู้แล้วมันอู้ได้น้อยเดียวอู้ม่วนกำลังฟังม่วนกำลังฟังม่วนคืออู้สองโตนก็บอกแล้วไม่ได้จะขออนุญาตเอาสองโตนนี่แหละมีรสชาติด้วยใส่ปีนี้วันอาทิตย์ที่นิดหน่อยอาทิตย์ที่สิบนี่เท่าไหร่14ครับผมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตอนนี้จะวางสายคือศรัทธาโทรเข้ามาเนาะภายที่โทรมาแล้วบัดทิศกับพยายามเนาะและขอความเมตตาจากญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่เคยติดตลอดก็จะแบ่งปันคือแก่คนที่โทรบัดทิศก็ได้ถ้ามีเมตตาธรรมสูงก็ขอขอบคุณอนุโมทนาไว้ณที่นี้เป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ว่ารังเกียจกันนะไม่ใช่นะต่อคนอื่นที่ประเคติสงสารอินดูคนที่โทบติสเพิ่นว่าอย่างเพิ่น70เตื้อกับบติสนี่น่ะเจริญพรเจ้าข้าพเจ้าแม่ปณีสาเจ้าเจ้าเจริญพรนะแม่เด้อแม่ปณีฟังอยู่ครับเจ้าฟังทุกโดนทุกองทุกคืนทุกวันนะเออดีแล้วแม่เป็นจะได้พ้องกันวันนี้ก็แต่ก็ว่าอีหนออ่าถ้าเขาได้เลขอันนั้นเห็นเจ้าไม่เนาะเขาขอพระเจ้ามองสีเห็นเจ้าถ้าเห็นเสื่อมเขาจะได้เลขอันนั้นค่ะอันแต่ซื้อ5สีขอพระเจ้าเนี่ย5สี5ถึงได้3 เดือนมาแม่นๆๆได้3 เดือนมาออกภาษามาโอ้ยเขาออกแล้วอ่ะอ่าโอ้ยเขาออกแล้วเขาเอาไปซื้อครัวไปซักบาทเทโมมันม้วนขนาดละท่านนั่นแม่เคยแย่มาบอกแม่เคยแย่ได้2น้ำก็แล้วแม่เคยคิดกับว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเขาจะเอามันจะถูกแกเลขในใจแม่มีป่ะเออมันหมอถูกมันถูกมันถูกเออแต่ฝันจันเดียคนละบอกว่าติดตัวไปซีนอ่ะมันถูกนั่นแล้วก็ช่างเจ้าถูกเอาไปช่างเจ้าเนาะเขาแก้ว่าเอาหินเจ้าไปเนาะนั่นไงนั่นไงก็เลยเอาไปจำในออมสินเอาแหย่ก็บอกออกแต่เลขในใจก็บอกออกแต่เนาะเออมรณานะแม่นะแล้วของเขาบอกเก็บมาแล้วนะเขาว่าเออเขาซื้อมาอันออกไปจังเจยเนาะเห็นว่าเขาซื้อแล้วเนี่ยอ๋อถ้าถึงออกภาษามาเขาบอกอันเออวันนี้หวยเขาออกเออหวยเขาออกแล้วแม่นแม่นถูกแล้วในหลักการดีดีดีแม่ได้ยกวิธีแม่แล้วเขาขอไปซื้อครัวไปทำบุญตั้งบ้านในครัวมันม้วนวันนี้เขาถูกหวยแล้วเนอะอย่าบอกออมสินแล้วนะหวยเขาอยู่นี่นะไอ้นะอันนี้คือตัวอย่างที่แม่ยกมาก็ดีเนาะครับเพื่อคนอื่นได้ได้คืนได้ทำตัวเนาะสาธุ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 ส
สาธุสาธุสาธุ0520100084 0520100084น้อมเรียนเชิญอุจารโทรเข้ามาเจริญปอนเจ้ากับพระเจ้าเจ้าพระพุทธคุณแม่เอาไม่ใส่พีได้เบอร์2แล้วไม่ใส่พีนะเอาซะหน่อยก็ได้ขออนุญาตนะเจ้าเนอะได้ได้ได้ไปไปไปโอ้เกิดพระเจ้าพระประจันเมตไตรพินมาตานฟังอยู่เนอะเจ้าพระเจ้าผู้เลยใจไปเนอะฟังพระผู้ตั้งเก่าตามตรดตามองได้ฟังธรรมะใจเรื่องแห่งคนเป็นสิริมงคลจะจงประทานจิตใจเบิกบานตื่นวันทำเจ้ากินข้าวแล้วถึงมาไปเอวไหนฟังพระอาจารย์มันมาใช้จิตใจฟังเทศฟังพระครูทรงหวังกันและจะมาตีวัดมันพักเจ้าได้ไปหันแล้วนับว่าเป็นบุญของเขาได้ฟังพระครูสาธิตพระคุณอยู่วัดน้องป่าขาวพระพุทธมูลไร้หลายจองหลายปานจิตใจประทานเหมือนสายข้ามแม่น้ำแต่พระคุณจัดมาถึงสามองค์สามตนมีพระครูท่านยอมบัดได้หลอกเราคนปัจจันจรันเปิดพรานเป็นล้ำมันเป็นตนพื้นทางเชื่อมต่อสถานีนอนไม้ทั้งไปเหยียบพยาวนำพรานเมื่อจันเมื่อใจยังแสนจันหายยังใหม่แจ้งวางเที่ยวละปุ่นลำตามแต่ไม่ฟังกันนักลำขอบคุณแม่ทั้งพูดทั้งสามตัวสามองค์ด้วยนะแม่สาธุสาธุสาธุอันนี้โดนสดๆเลยเนาะเนี่ยนี่เป็นอืมสาธุอารมณ์ศิลปินอารมณ์ศิลปินมีหลากหลายศรัทธาจะได้บ่ได้งอมเนาะมาฟังหลากหลายบางคนต้องการธรรมะอันอย่างหลายประการเจริญปอนครับกราบนมัสการครับพี่ไอ้มาจากไหนพี่ไอ้ครับได้ฟังครับเห็นว่าตำบลไม่จะดีอ๋อตำบลไม่จะดีเนาะที่เมืองปอยหลวงครับหมู่5ครับหมู่5เนาะวันที่21นี่เนาะเป็นไงเนาะก็จะไปวันใดบ่ได้ไปครับนั่นกันนี่ก็จะปากันขึ้นไปอยู่เนาะอยู่ที่ทราบนะครับท่านพระครูอภิวัตมาแม่นท่านพระครูอภิวัตน่าจะไปวันที่20น่าจะไปวันที่20ด้วยกันนะครับน้ําของกรรมเนาะแล้วเมื่อวานนั้นพระอาจารย์มาได้ไปครับที่ไหนที่ไหนก็เมื่อป่าครับที่วัดพระบาทอุดมนะครับเออบอกไม่ได้ไปเนาะอ๋อท่านไม่ได้บอกว่าได้ไม่ได้ไปไม่ได้มีดิกมาได้หาอันนี้นะเนาะวันที่22นะครับอ๋อวันที่22มีนาเนาะเออวันที่พระบาทอุดมนะท่านพระครูเพิ่นประกาศก้าครับท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ประชาอ๋อไม่งานท่านก็บอกว่าใครมีโอกาสก็น้อมเรียนเชิญเนาะบอกเพิ่นเนาะเนาะไปร่วมบุญกับท่านพระครูหลวงพ่อท่านเพิ่นโอ้ออกอากาศวิทยุเพื่อตลอดเวลาญาติโยมสนานได้รับฟังธรรมะดีแต่ดีว่าอนุโมทนาเนอร์พี่ไอเนอร์ที่บอกข่าวๆสาธุ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 0520100084น้อมเรียนเจอเนอร์สตาโทอูจาเข้ามานะภัยพ่องจะอูจาจะโทรเข้ามาได้เจริญปอนไม่แสงก็แม่แสงทองบ้านปางน้อแม่น้อบ้านปางคือเวียงบ้านคือตำบลคือเวียงน้อบ้านปางตำบลคือเวียงเพิ่นดอกคำใต้เจ้าโมตนาเนอแม่แสงทองเนอเป็นตัวแทนเนาะเจ้าดีแล้วอำเภอดอกคำใต้สาธุสาธุแม่แสงทองเสียงพูดเป็นเอกลักษณ์เนาะเอกลักษณ์จำได้โมตนาเนอแม่แสงทองเนอวันนั้นแม่อย่างแฮสาธุดีแล้วแม่วันนั้นที่เอาไปวันนั้นแม่สวัสดิ์ข้าจิมมาชนกับพระใจดีดวงในเจ้าดีแล้วดีแล้วแม่สาธุอนุโมทนาเนอสาธุ0520100084โทรเข้ามาอุจจากันเนอสตาที่มารับเตื้อใต้เจริญปอนครั
ที่ไหนตั้งได้แม่แม่อยู่ส้มลีนะจ๊ะแม่ส้มลีอ๋อแม่อย่างแม่ส้มลีแม่ขมูลบ้านส้มลีที่ไปกับไหว้พระวิหารเก่าตะก่อนนะโบสถ์เก่านั่นกะเจ็ดซ้อนเจ็ดหงเนี่ยก็อาจารย์มันก็ใช้อะไรเจ้านี่แม่แม่นากาแม่นากาที่อู้ตอนนี้มันอยู่กันมันกันใหม่อื้อเนี่ยภาษาละนี้เป็นเอาพระหลุดพระเจ้าวันจิตใจมามาถวายวันตรงนี้มีจัดหลายพระเจ้าอ๋อดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาบุญตัวหลายกันนะอนุโมทนาบุญตัวเนอเจ้าสาธุบุญทักษาเนอแม่ขมูลทักษาเนอแม่เนอ0520เจ๊ซ้อนเมืองปานเนาะไป4แม่นนั่นเจ๊ซ้อนอำเภอเมืองปานเนาะตำบลเจ๊ซ้อนอำเภอเมืองปานเจ้าสายที่6เจ้าพ่อตาเจ้าแม่อ้วนก่อแม่อ้วนก่อเจ้าเจ้าโอ้แม่อ้วนได้แฮมสายเนอแม่อ้วนเนอสาธุสาธุ0520100084แม่อ้วนจำได้จัดดีแล้วเนาะแม่เนาะจ้าวันนี้จำแล้วเป็นมาดื่มที่เย็นได้เย็นว่าขึ้นเป็นอย่างแม่อ้วนขึ้นได้เราพูดสองครั้งได้จ้ะไม่ต้องสั่งเนาะชัดเจนเนาะชัดเจนดีเจ้า98ตุ๊กสาตุ๊กเนอร์บุญทักษะเนอร์แม่อ้วนเนอร์ตัวแทนของพี่น้องรวยหล่อพี่น้องรวยหล่อเนอร์เป็นโทรติดตลอดสายแรกเนาะสายเดียวใส่เดียวเลยรวยหล่อนี่นะที่โทรติดตลอดแต่บางคนเพื่อนก็บอกโทรเปิดโอกาสทุกคนโทรเนาะเจริญปอนไปเสียงก้อยเนาะไม่มีเสียงก้อยขนาดแม่มาไล่บ้านสะพานดอกคำใต้มาแห่งคนบ้านสะพานงามกะบ้านสะพานงามแม่มาไล่บ้านสะพานงามวันนี้ดีกะไม่เสียงก้อยไปไหมให้ไก่ใหม่อีกอ่ะดังขึ้นมาอีกเออดีละจ้าเขาคนนั่งว่านั่งโชว์ว่าถึงว่าถูกที่โชว์มาเมื่อสักวันเนาะเขาไปได้หันหน้ากันเนาะเจ้าเออมาเป็นยังจำเสียงกันเนาะเนาะเหมือนจะเขาไปทัวร์เนี่ยเนาะเจ้าเนาะนั่งกันนั่งกันนั่งกันแต่ว่าท่านน้อยแต่ว่าดีน้อยจ้าเออนั่นน่ะจ้าเป็นกำลังใจให้จ้าสาธุสาธุดอกคำใต้นี่มันจะโทรติดดีดอกคำใต้นี่กว้างนะติดอำเภอเมืองเหมือนนะติดอำเภอเมืองโทรติดดีติดอำเภอ0520100084น้อมเรียนเชิญโทรจากอู้จะโทรเข้ามาอู้จ่าเนอศรัทธาเจริญปอนที่ไหนตั้งได้แม่แม่ท้องก่อนเออแม่เรื่องป้าเป้าแม่อย่างขอแม่อ๋อแม่กันธนีโอ้โมตนานะแม่ปะแม่วันนั้นละที่ว่ากันอำเภอเออขอบคุณอนุโมทนาเนอแม่กันธนีแม่กันธนีหน้าวัดพระธาตุจอมพอนั่นนะถนนเส้นนั้นนะบุญทักษาเนอแม่ท่านกันธนี0520100084น้อมเรียนเชิญโทรเข้ามาอุจากันเจริญปอนสาธุเมตตาเนาะเป็นเมตตาในน้ำตาตาเป็นลึ่งตาเป็นลึ่งอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์ลูกตาในสาธุ0520100084น้องเมตตาในอยู่ไหนเมตตาในเพื่อเมืองปาน0520100084เจริญปอนแม่สีพันธ์แม่สีพันธ์มาแล้วบ้านหงหลวงเจ้าตัวเข้าใจดีเนอะมันบอกไปแล้วจบว่าจะรอดเข้าใจดีนะแม่เนาะเจ้าไว้ไปกินไปแล้วนั่งกันนะเข้ามาสาบุญอ๋อว่าเข้ามาสาเข้ามาสาบุญมันโฮมอ่ะก็ยังไม่รู้โถอ๋อเก่งนะเนาะกดแม่นเอาไปวัดพุทธสถานแต่ว่าไปวัดพุทธสถานอ๋อพุทธาวาสใดแม่วัดบ้านโฮมหลวงเจ้าอ๋ออยู่ดีมีสุขนะแม่เจ้าโอ้บัดนี้สภาพมันเก่งนั่นกันนั่นกันนั่นกันสภาพมันเก่งมันกำลังใจเลยนะ
สาธุสาธุกำลังใจทางมหาหนักๆนะได้เป็นมหามหาเป็นพรเนอะแม่เออแต่มาได้เป็นมหาเนอะเป็นตุเจ้าธรรมดานี่แหละแม่เหยเจริญปอนเจริญปอนเออหลุดใส่ทำไมทำไมมาโทรเข้ามาใส่ต่อไปก็มาหลุดไปแล้วเจริญปอนเจริญปอนฟังทางโทรศัพท์เนี่ยปิดวิทยุก่อนเจริญปอนเจริญปอนศูนย์ห้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แปดสี่เจริญปอนไฟตาหันมาคุ้นจ้าสันสนแต่องค์พระเจ้าแม่ยังแม่ยังก็นี่แม่สลัดแจ๊ซ้อนอ๋อแม่สลัดบ้านแจ๊ซ้อนอำเภอเมืองปานเนาะเออมันฉลาดมันแจ้ซ้อนวันนั้นไปวัดหลวงแจ้ซ้อนวันนั้นฉลาดอยู่ตักอยู่บุญทักษาเนอะแม่เนอะหลวงเข้ามาอุจาเออคำถามมาเลยก่อนเจ้าว่ามาเลยแม่ดิเจ้าได้ขับรถตั้งเนี่ยแล้วก็ส่งขบวนรู้บ้านนั้นนี่กับนี่จนบุญกับเจ้ามันจะดีนะครับแม่เอ้ยแม่เป็นบุคลากรเป็นบุคคลพลเมืองดีคนหนึ่งนะครับแม่เอ้ยก็จะคือใบจะได้ยินบัตรกันเลยแม่แม่บัตรซื้อบัตรซื้อบัตรสี่ร้อยบัตรสี่เยนบาทหมดสิบบ่พอเลยในกระเป๋าไม่ตั้งตัวได้ก็ได้กระเป๋าหมดเลยแล้วนักการนักการแต่ไม่ตรงมันจุบ้านคุณเออพ้นดีใจกับพ้นเสียใจแม่พ้นดีใจคุณทำมาตั้งแม่แม่กับเมาอ๋อเออดีแล้วดีแล้วนุโมทนาเด้อนะแม่เอี้ยเออดีองค์ดีบุญเป็นกุศลนะแม่เป็นตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างคนหนึ่งนะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าวสาธุจ้าวสาธุสาธุสาธุแม่ฉลาด0520100084โทรเข้ามาอุจาได้สัก 2-3 สายอยู่เนอะเจริญพรที่ไหนตั้งได้แม่แจงหัวลิ้นเมืองฝางแม่อย่างก็นี่จำได้ครับใครครับข้าจะว่าไปเนื้อโคจะบ่ถูกเนาะแม่อย่างแม่จันสีอย่างแม่จันสีแจงหัวลิ้นเมืองฝางเพิ่นฟังอยู่สถานีวัดพระวรุดมฮะให้ทำบุญสักบาทก่อนจะทำบุญต้องแบบจุดเทียนเนี่ยความหมายเป็นยังไงเจ้าจุดเทียนกับปู่จ้านะครับแม่เอ๋ยเออถ้าแบบจุดให้ก่อนถ้าเอาไว้พระไว้พระสวดมนต์ที่บ้านต้องจุดก่อนจุดก็ได้แล้วแต่ได้แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เหตุการณ์ถ้ามันอันตรายกับปู่จ้าถ้ามันอันตรายกับปู่จ้าถ้ามันอันตรายกับปู่จ้าไปเนาะถ้าจะปฏิบัติธรรมก็เอาใจกายวาจาใจนี่แหละได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ของขันแม่ได้ได้เหมือนเตื้อหัวมันจะดำมันจะมืดมันจะมัวก็เลยเอาระบบไฟฟ้ามาใช้ก็ได้แม่เนาะได้ได้แทนกันได้ไหมแทนกันได้แม่ปูจาได้แม่ได้ระบบไฟฟ้าระบบว่าสาธุก็คือแสงสว่างเหมือนเดียวกันเนาะคือแสงสว่างเหมือนเดียวกันเป็นพุทธปูจาธรรมปูจาสังฆปูจาเนาะอนุโมทนากับแม่ธรรมมาคนอื่นจะได้หูจะได้จำเจริญปอนที่ไหนตั้งได้แม่พรโดนจากน้ำดีปัสสาวะโอ้แม่พรจากน้ำดีปัสสาวะแม่ฟังมาตลอดเหมือนกันเนาะฟังมาตลอดแล้วถึงกับการก็ได้โทรก้าเดี๋ยวฟังเขาแหลกกับแม่ในแม่พรนี่แม่พรเนาะเออดีแล้วแม่เฮ้ยเต้นครั้งแรกอ่ะครั้งแรกโอ้โชคดีนะแม่วันนี้แม่ฟังมาตลอดเนี่ยฟังตลอดอ่ะกระโทรมาเรื่อยๆนะแม่เนิร์ดต่อไปก็โทรไปเรื่อยๆเนอะน้ำดีก็ยังมีคนฟังอยู่อีกอ่ะน้ำมันคงมันยิ้มแหละคนน้ำดีโทรจะวนน้ำดีว
บ้านน้ำดิบเนาะมันน้ำดิบบ้านน้ำบ้านน้ำดิบหลวงกันเนาะน้ำดิบเลยเนาะบางทีตำบลน้ำดิบกว้าง0520104เจริญปอนสายไว้สาเจ้าอินเน่อยู่อำเภอไหนคะในเด้อนั่นเป็นสายลำปางนี่ก็สายใหม่นี่เจ้าอินเน่อยู่วัดบ้านหลวงเต้บ้านหลวงว่าบ้านหลวงนะแม่เนาะแม่ยังแม่แม่ชื่อยังอินเน่อินเน่บัวจันเจ้าแม่บัวจันแม่บัวจันแม่บัวจันบ้านอย่างก้องมันม้วนใจดีมันเป็นจะได้แม่มันม้วนเนาะแม่เนาะมันม้วนทุกต้นทุกองอ่ะเออเป็นอย่างอันแม่ฟังมาเมินแล้วก็แม่ม่นใจนี้สบายใจได้รู้กับท่านพ่อครูทุกโศกทุกโศกสาธุแล้วดีแล้วแม่เฮ้ยแม่อยู่วัดบ้านหลวงตำบลอย่างก็ตำบลอย่างแม่อยู่ตำบลนาขวาอำเภอเมธะจังหวัดลำปางตำบลนาขวาอำเภอเมธะจังหวัดลำปางเนอะแม่ครั้งแรกเนาะวันที่11เมษายนนิมนต์แม่เอกมาขอวัดบ้านหลวงเด้อเพิ่นจะยิ่งอย่างมีหาน้อยกับพระเจ้าตุ่นพระเจ้าทันใจตนใหญ่เจ้าเออพระเจ้าทันใจตนใหญ่แม่เป็นอย่างไรหลวงนามบุญนะแม่เนอะเจ้าแม่อนุโมทนาบุญเนอะแม่บุญแม่บุญอกบุญใจนี่หอแต่ฟังเข้าใจนี่เป็นกำลังใจนะเจ้าแม่ฟังมาเมินแล้วหมอฟังเมินแล้วครับแม่โอ้ยแม่ฟังมาติดผู้กี่ตีมันโหปฏิตาเจ้าเออการกันได้ติดละติดละติดละเนาะเปิดโอกาสละอยู่ดีมีซุ้มแล้วแม่เนอะสาธุคนศรัทธาที่เป็นแฟนคลับที่เป็นเพื่อนติดตลอดนะพวกผมเบนบักเบนบักคือเนี่ยแม่แม่เนี่ยคุณมีเมตตาธรรมสูงนะคนอื่นได้ชมคนเข้าใจคนที่โทษตีนี่เปล่าสายสุดท้ายบอกสายที่สุดท้ายเนาะสายสุดท้ายเนาะคนเข้าใจเนาะประเด็นนี้เอาเจริญปอนสายเจ้าจากที่ไหนตั้งได้ประมงเป็นฝันเจ้าแม่พันเจ้าแม่พันเนาะบ้านบ้านอย่างเขาแม่บ้านประมงเป็นฝันอ๋อบ้านป่าบงเมืองฝางอำเภอฝางเนาะแม่เนาะเออบ้านป่าบงเมืองฝางโทษทีครั้งแรกอะแม่ครั้งแรกเท่าไหร่เสื้อแล้วล่ะจ้าอ๋อป่าบงเมืองฝางรายการอื่นเนาะถ้าจะรายการอื่นเนาะแม่เนาะอ๋อป่าบงเมืองฝางฝางขอบคุณอนุโมทนานะแม่โทษทีเข้ามาอุจาเนาะยกสาธุบุญทักษะนะแม่เนอะอ๋ออนุญาตคืนนี้ก็ขออนุญาตเนาะได้ทวนสายหมดกัน15สายค่ำคืนวันติดวันนี้สายที่1แม่ปราณีอันบ้านแม่เมาขี้เล็กอำเภอฝั่งจังหวัดเชียงใหม่สายที่2แม่ใส่พินบ้านตรงซ่านอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่3ปีไอบ้านป่าจันอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่4แม่แสงทองบ้านป่างตำบลคือเวียงจังอำเภอดอกคำใต้จังหวัดไผ่ยาวสายที่5แม่คำมูลบ้านสบรีตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่6แม่อวนบ้านสันขวางตำบลสันติสุขอำเภอไร่หล่อจังหวัดเชียงใหม่สายที่7แม่มาลัยบ้านสะพานงามอำเภอดอกคำใต้จังหวัดไผ่ยาวสายที่8แม่กันธนีบ้านเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายสายที่9แม่ตาเป็นแม่ตานายอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางสายที่10แม่สีพันบ้านห้องหลวงจังหวัดระปูนสายที่11แม่สลาดบ้านแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางสายที่12แม่จันสีบ้านแจ้งหัวรินอำเภอฝั่งจังหวัดเชียงใหม่สายที่13แม่พรบ้านน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดระปูนสายที่14แม่บัวฉันวัดเป็นสถาวัดบ้านหลวงตำบลนาควาอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางสายที่15แม่พันบ้านป่าบงอำเภอฝั่งจังหวัดเชียงใหม่ครับผม15สายค่ำคืนนี้ปิดรายการเจ้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการค่ำคืนวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วรายการธรรมะจะยอดน้อยรายการอุจาภาษาธรรมป้ากันวันอาทิตย์หน้า2ทุ่มเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มค่ำคืนวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้ประกอบการมาเนืองๆจุดจอดรถถึงวันนี้คือเป็นปรมปัจจัยคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านทุกคนคือมีความสุขมีความสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจ
สุขภาพพรรณนามัยคือแข็งแรงอายุมั่นยืนยาวคืออยู่เย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นไปอายุวโนสุขังพระลาสาธุสาธุเนอะเจ๊เจ๊เนอะชาเดอพอชาเดอพอในคู่สู้แจว่าคู่เจ้าแจอ้อแจสิเกลือและเกือจะย้ายเนมูทอบาที่มือต่อแอที่มือต่อเด็กเสียสุดเราไม่กลับแล้วจะกลับอย่างไรกลับไม่ได้ก็